สำหรับบรรดานักต่อสู้ที่ลงสนามการแข่งขันในการเลือกผู้ว่ากอทมอนะคะเรียงคงเก็บตกมาฝากทุกท่านกันต่อนะคะแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ด้วยน้ำใจนักกีฬาค่ะด้านของอดีตผู้ว่ากอทมอนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้ออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้วก็ยอมรับว่าสู้ชัดชาติไม่ได้ พร้อมกันนี้ก็ฝากต่อนโยบายนะคะต่อยอดนโยบายว่าหลังจากนี้ไม่วางแผนอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าคงจะพักผ่อนอย่างเดียวนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองพร้อมกับทีมงานรักกรุงเทพได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการปิดหีบลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกไดยยอมรับว่าสู้นายชัดชาติสิทธิพันธผไม่ได้ซึ่งก็เชื่อว่านายชัดชาติชนะการเลือกตั้งแน่นอน พลตำรเอกสวินบอกว่าให้เกียรติกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเลือกเชื่อว่าดรชัชชาติสิทธิพันธ์จะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณประชาชนที่เลือกลงคะแนนให้ตนในวันนี้สุดท้ายจะมากหรือน้อยก็ขอขอบคุณสำหรับนโยบายต่างๆอยากฝากให้ดรชัชชาติช่วยต่อยอดและอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อในชัดชาติเชื่อในคนที่เลือกมานะคะ ทันนี้พลตรอเอกอัศวินบอกว่าไม่แปลกใจกับผลการเลือกตั้งในวันนี้เพราะย้ำมาตลอดว่าให้ประชาชนตัดสินการเลือกตั้งเปรียบเสมือนกีฬามีแพ้มีชนะสุดท้ายไม่มีใครชนะทั้ง30คนอยู่แล้วขอยอมรับน้อมรับคําตัดสินของประชาชนหลังจากนี้ไม่วางแผนอะไรคงพักผ่อนอย่างเดียวค่ะ